อันที่จริงผมจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะครับที่าทาง Mano โปกกิ้งนะครับได้จะว่ายังไงดีนะแยกทางนะครับกับทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติไทยก็ได้แต่งตั้งกุนซือระดับผากกาอย่างอิชิอิมานะครับก็อันที่จริงตอนแรกผมจะไม่จะไม่มาพูดเรื่องนี้แล้วเพราะว่ามันแบบมันผ่านมานานแล้วครับแล้วว่แบบหลายๆช่องก็น่าจะทำไปหมดแล้วซึ่ง อันนี้จริงตอนมาโนลาออกนะครับผมก็จะจะพูดได้เลยว่าผมเศร้านะเออยอมรับว่าเศร้าแล้วก็ดูแบบดูจะไม่แฝงเขาสักเท่าไหร่แต่ว่าถามว่ารู้ตัวไหมรู้ตัวก็คือว่าผมอ่ะรู้ตัวมาตั้งนานแล้วแบบอันนี้จริงอะ่ะตั้งแต่นัดแพ้จีนไม่ใช่นัดแพ้จีนอะ่ะแพ้จอจีอะ่ะเราก็แบบทําใจไว้แล้วว่ามาโนนี่ยังไงก็ไปแน่นอนแล้วไม่ได้แค่นั้นนะครับแบบตอนย้อนกลับไปตอนที่มาโนเข้ามาเนี่ยผมก็แบบ มั่นใจได้เลยว่ามาโน่นี่จะต้องอยู่ไม่ยาวอยู่ผมมั่นใจได้เลยนะว่าเขานี่จะต้องอยู่ไม่ยาวแน่นอนแต่ว่าพอเขาไปจริงๆเนี่ยโอ้โหก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราจะรู้ตัวมาอยู่แล้วก็ตามแล้วคนที่มาแทนก็เป็นอิชิอินะครับที่อ่ามาให้แก่ทางอ่าทีชาตไทยถามว่าผิดคาดไหมบอกได้เลยนะว่าไม่ผิดคาดอันที่จริงสำหรับผมนี่นะยผมรู้แค่ว่าอิชิอิแยกทางกับบุรีรัมแล้วก็มา อ่าเหมือนเป็นผู้ช่วยของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ตามเลยว่าชะตากรรมของเขาเป็นเช่นไรแต่ผมเดาไว้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นอิชิอิแน่นอนมันคงไม่มีคนอื่นแหละมันคงไม่มีคนแบบอ่อจะเอาคนอื่นๆมาอย่างกาม่ามาหรอ,อไม่มีทางฝันไปเถอะไม่มีทางนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยว่ามาโนโพกี้นี่ความรู้สึกดีๆที่ผมมีต่อเขานะครับบอกว่าเดี๋ยวว่ามีแต่เรื่องบวกนะเพราะว่าเขามารับเผือกร้อนนะครับในช่วงเวลาที่ ทีมชาติไทยกลางถึงจุดตกตำ่ำย้อนกลับไปในยุคสมัยที่ซิโก้ได้อำลาทีมไปหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ตามทีมชาติไทยเท่าไหร่เลยจนกระทั่งมาเริ่มตามจริงจัง,จงนะครับตอนช่วงโควิดตอนที่มันมีคัดเลือกบอลโลกอที่ตอนนั้นนะิชิโนเป็นผู้จัดก,การทีมนะครับแล้วก็มีแบบทีมชาติไทยก็ตอนนั้นก็แบบไม่ค่อยพร้อมนักเตะเรียกไปก็ไม่มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอตัวที่ผมแบบ ผมผมบอกไว้เลยนะมีนักเตะไทยคนหนึ่งผมไม่ชอบมากเลยเออชื่อไปเลยแล้วกันผมไม่ชอบธีรทรน,นะครับผมบอกไว้เลยต่อให้เขาจะเก่งขนาดไหนแต่ผมไม่เคยชอบเขานะครับแล้วก็ธีรทรเน,นี่ถ้าเกิดว่าไปดูในโลกออนไลน์แต่ทีพี่แกนี่จอดแนวนักเลงนิดหนึ่งนะอ่ะทัวรลงไม่เป็นไรครับหมายถึงทัวลงกูนี่แหละอ่ะบอกไว้เลยอ่ะผมพูดไว้เลยผมไม่เคยชอบธีรทรเลยและยิ่งตอนอ่าคัดเลือกบอลโลกตอนที่อาจารย์โน่นะนิชิโนะนะครับมาเป็นคนคุมนี่ผมยิ่งไม่ชอบเขาเข้าไปใหญ่เลยก็เพราะว่า ตอนนั้นนี่เหมือนกับว่าเขาเรียกตัวไปแล้วไม่มานะครับเขารับใช้สมโมสรอ,อยู่ตอนนั้นผมก็ดูคอมเมนต์ในโลกอะไรก็บอกว่าอทีละทอยไม่ต้องมาหรอกอยังไงซะทีมชาติไทยก็แบบแล้วค่อยไปรอทีมชาติไทยในรอบต่อไปแล้วกันตอนนั้นผมมั่นใจได้เลยนะว่าเือทีมชาติไทยไม่ได้ไปหรอกไม่ได้เข้าหรอกรอบอ่าสิบสองทีสุดท้ายอะ่ะผมมั่นใจได้เลยว่าทีมชาติไทยไม่ได้เข้านะครับแล้วผมก็แบบแล้วผมก็ไม่ค่อยเคยชอบเขาเลยทีละทอนเลยแล้วก็ ในโลกออนไลน์เขาก็จอ,อกแนวนักเลงนิดหนึ่งถ้าเกิดใครติดตามดูก็จะรู้ว่าเขานี่แบบถ้าเกิดว่าเจอแบบคอมเมนต์ที่อ่ามันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าหูเขาเขาก็จะแบบตอบกลับไปแบบเชิงกุนตีนะีน่ยอ่ะว่ากันอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ข่าวนี้ครับนิชิโนะเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าไม่ได้เข้าและนิชิโนะเนี่ยจออกแนวแบบค่าจ้างแพงไม่พอแถมยังเรื่องมากอีกอ่ะและพออ่า นิชิโน่ก็บ่นว่าทีมชาติไทยไม่มีเกมอะไรก็ช่วยไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็แบบถ้าเกิดไปดูนะครับนิชิโน่เนี่ยจะใช้นักเตะอะไรก็ไม่รู้อะที่แบบมาเล่นในตำแหน่งที่โอ้แปลกๆเอาเป็นว่าทีมชาติไทยไม่ได้ไปครับแล้วมาโนโพ i กิงก็เข้ามาซึ่งสาหรับภาพนะมาโนโพกกิ้งนี่ผมก็คิดอยู่ว่าทางมาดามแป้งนี่เพราะตอนนั้นนี่มาดามแป้งเพิ่งที่ก็เพิ่งจะมาเป็นผู้จัดการทีมชาตินะครับ หลังจากที่ผมอาจจะพูดแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับมันแบบมันยังมีอะไรลมๆตีตีคออยู่นะอ่ะก็คือว่ามาดามแป้งนะครับเข้ามาหลังจากที่ทางนิชิโนนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนเหมือนนิชิโนจะไปเ,เพราะกับมาดามแป้งเลยเอ๊ะมันจะนิชิโนไปปุ๊บมาดามแป้งก็เข้ามามาดามแป้งเข้ามาเสร็จปุ๊บก็แต่งตั้งโคสชมาโนโพกิ้งนะครับสารภาพเลยว่าตอนนั้นนี่ไม่รู้จักเลยใครวะเออจริงๆ ก็ให้ผมดูทีมชาติไทยมานะครับไอตัวนี้ผมดูไทยลีนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ดูแบบลึกพอจะรู้เยอะขนาดนั้นไงก็งงไอ้ใครวะไปสืบค้นอ,อ๋อเคยเป็นผู้จัดการทีมแบงคอกใช่ไหมอ่าแล้วก็แบบทําทีมมาหลายปีก็ไม่เคยพาแบงคอกคว้าแชมป์สักทีหรือเปล่าอ่ะใช่แล้วก็ข้อดีอย่างเดียวที่มาโน่ม,มีนะตอนนั้นนะครับก็คือ,อ,อมีอยู่2อ,อย่างข้อดี2อ,อย่างก็คือ1ว่างงาน2เขารู้จักนักเตะไทยเป็นอย่างดีนะครับ ก็มาดามก็รับมาเป็นโค้ชนะครับโดยตอนแรกนี่ผมเข้าใจไว้เลยว่าน่าจะให้คุมลองดูผลงานก่อนในช่วง f f f ว่าว่ามานูนี่เป็นยังไงนะครับก็คือว่าทางมานูนี่โอ้โหพอเข้ามาเสร็จปุ๊บผมจะไม่ผมไม่ใช่กูรูนักวิเคราะห์แบบอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมจะพูดในภาษาชาวบ้านก็คือว่าเขานี่จะอ,ออกแนวแบบว่าไม่ได้ดีแบบ ดีดีแต่ว่าเกชนะตลอดไงเออเข้าใจไหมแบบมาที่ F. เอฟเอเอ๊ะทำไมมันดูแปลกแปลกวะยิงคู่แข่งก็ไม่เยอะแต่มันชนะตลอดเออแปลกแป,ลแ,ปลแล้ยิ่งตอนชนะเวียดนามอะในถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นรอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับชนะเวียดนามนัดแรกเฮ้ยทำได้ไงวะอย่างนี้อ่ะมานุได้ทำให้มานุไอมันและสุดท้ายมานูก็ได้แชมป์นะครับสมัยแรกชิงกับอินโด และสมัยที่สองก็ไปชิงกับเวียดนามเฮ้ย hey! ได้แชมป์อีกหลังจากนั้นนะครับผมก็แบบจะว่ายังไงดีนะผมอันที่จริงตอนเข้ามาเนี่ยผมก็คิดไว้อยู่แล้วว่ามาโนนี่น่าจะอยู่ไม่นานนะครับเพราะว่าแกนี่ไม่ใช่เป็นแบบแบบแบบคนที่แบบมาสรสร้างแบบปลาขังซอที่แบบมาวางรากฐานอะไรป,ประมาณนี้แกเหมือนกับว่ามาขัดตาทับเฉยเอยะก็คือรับจ็อบอ่าว่ากันอย่างนี้แล้วกันแต่น่าเสียดายครับทัวร์นาเมนต์บอลโลกแดก้คุ้มแค่สองนัดเองนะแล้วก็ไปเลยนะครับ ก็ถือว่าเสียดายนะครับสำหรับแต่ว่าเสียดายก็เสียดายนะรู้สึกว่ามันแบบดูไม่ค่อยเป็นธรรมกับแกสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าอยากจะปลดนะครับอยากจะแยกทางจริงก็ไม่ควรที่จะไปแบบต่อสัญญาของเขาอะไรประมาณนี้ไงนะก็เสียดายเหมือนกันครับสำหรับมาโน่โพกิงเส,เสียดายที่ไม่ได้แบบไม่ได้เสียดายมาโน่ให้คุมทีชาไตต,าต่อนะเสียดายว่าที่เขาอ่ะโดนแบบปฏิบัติอย่างนี้อ่ะอ่ะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ทางมาดามแป้งก็ได้แต่งตั้งอิชิอิขึ้นมาแล้ว ผมก็ไม่ผิดคาดเลยว่าอิชิอิจะต้องมาแน่นอนแต่ว่าอิชิอินะครับผมว่าเขาน่าจะมีความผูกพันอะไรกับเมืองไทยสักอย่างหนึ่งนะผม,มคิดอยู่เดี๋ยวเว้ยเรื่องเวลาผ่านไปในเรื่องลาเฉลยเองครับส่วนส่วนอ่าหลายๆคนคาดว่าอิชิอินี่มาแล้วจะช่วยแบบทาให้เมืองไทยไปบอลโลกเลยไหมผมสารภาพเลยนะพูดตาบตรงฮ ไม่น่าเป็นไปไหมน่าจะเป็นไปได้ยากไม่ได้กล้าบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าบอกว่าเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าหลังจากนี้จะเจอเกาหลีเจอเจออีนเจอสิงคโปร์แค่แค่ฟังชื่อเกาหลีครับเจอสองนะัดผมก็คิดว่าไม่น่ารอดแล้วแล้วอ,อิชิอินะครับถ้าเกิดว่าแล้วผมก็ค่อนข้างมีความมั่นใจเล็กๆนะว่าต่อให้อิชิอิจะทําไม่ได้ไปบนโลกก็โดนปลดอยู่ดี เอออาจจะแยกทางกันอยู่ดีนะครับเพราะทีมชาติไทยก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นไปได้ยากครับที่อิชิอิแบบจะทาไม่ได้ไปบอลโลกหรือว่าแล้วก็จะแบบจะอยู่ยาวยันแบบบอลโลกปี3 0เลยผมมีความเชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับจากใจของผมถึงมาโน่โพกิ้งนะก็ถือว่าขอบคุณนะครับสำหรับสร้างช่วงเวลาแ่งความสุขให้แก่คนไทยในช่วงเวลาวิกฤตอย่างช่วงโควิดนะครับเพราะว่ามาโน่นี่ เข้ามาในช่วงโควิดพอดีนะเพราะว่าตอนนิชิโนยังอยู่เนี่ยเป็นช่วงเริ่มต้นของการระบาดนะครับส่วนมาโน่นี่จะเข้ามาช่วงกลางๆถึงเท้ายของการระบาดแล้วแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ทําให้คนไทยนั้นมีความสุขนะครับสำหรับมาโน่โปกิ้งขอบคุณที่มารับเผือกร้อนอ่ะสวันนี้พวกก็ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับและสถานีต่อไปของมาโน่ผมก็ยังอยากเชียร์ให้อ่าทางมาโน่นะครับอยู่คุมทีมไทยลีกนะอ่าถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ให้คุมทีมไทยลีกนะครับ